ปรากฏการณ์ภาพสนามข่าววันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของกระแสการปฏิรูปที่จะให้ท่านนายกรัฐมนตรีอยู่บริหารงานประเทศต่ออีก2ปีเชื่อมั่นนะครับว่าตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาที่คุณผู้ชมได้ติดตามข่าวสารของ Spring News เราเกาะติดเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดในทุกๆวันนะครับวันนี้เราจะพูดคุยกับคนที่อยู่ใกล้ชิดกันกับท่านนายกรัฐมนตรีในการผู้สื่อข่าวสายการเมืองครับคุณทิพวรรณตุ้มทองสวัสดีครับสวัสดีค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะพูดคุยกันกับคุณทิพวรรณนะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมนะครับไปฟังเสียงของท่านนายกรัฐมนตรีที่พูดถึงเรื่องของการอยู่ในตำแหน่งต่ออีก2ปีซึ่งท่านก็แบ่งรับและแบ่งสู้แล้วก็บอกได้ว่าจะอยู่และไม่อยู่ไปฟังเสียงของพร้อมกันครับนายกเมื่อวานสนช.หลายคนเนี่ยเสนอให้ท่านนายกสนช.คือประชาชนหรือเปล่าคือประชาชนหรือเปล่าประชาชนประเทศไทยมีกี่คนมีกี่คน60กว่าล้าน70ล้านแล้วมั้งไปถาม70ล้านนู่นมีการเสนอถึงขั้นจะให้ทำประชามติเพื่อถามว่าได้รัฐบาลผู้ปฏิรูปมันทำได้หรือเปล่าเล่าทำได้ก็ทำทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำนะไม่ใช่ว่าผมบอกว่าผมไม่ตอบรับไม่ใช่คุณต้องเข้าใจว่าการที่จะเป็นอะไรเขาเรียกอะไรผู้บัญชาคนหรือเป็นผู้นำอะไรต่างเนี่ยมันก็ต้องให้เกียรติกันและกันนะในเมื่อเขาพูดมาผมก็จะไปตัดรอนเขาเลยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเล่าเขาพูดมาผมก็บอกขอบคุณได้ก็เป็นเรื่องของประชาชนที่จะต้องทำผมพูดอย่างนี้ความหมายผมไม่ใช่ผมไม่ตอบรับหรือผมไม่ยินดีหรือผมอะไรต่างๆนะถ้าไม่ต้องทำต่อแล้วจบแค่นี้ผมก็สบายขึ้นนะแต่ก็เป็นเรื่องของรัฐบาลหน้าก็ไปทำกันมาก็ผมก็มีแค่นั้นแหละถ้าจะให้ผมทำแล้วผมจะทำอยู่ได้ยังไงนะทำไมต่างเขายอมนั่นแหละปัญหาของผมแต่จะบอกว่าผมอยากอยู่นายกคนนอกคือเหตุผลไม่ใช่เหตุผลอะไรเหตุผลเข้ามาคนนอกคือทุกคนระแวงว่าต้องเป็นผมหรือเป็นใครหรือใครผมบอกแล้วไงผมจะไม่ไปอยู่อย่างนั้นโดยเด็ดขาดผมจะไปอยู่ด้วยอะไรเขาเขียนไม่ใช่หรือว่าถ้าสถานการณ์มันเกิดความขัดแย้งสูงโจทั้งรัฐบาลดำเนินการไม่ได้หรือเลือกตั้งไม่ได้เขาก็เอาข้อเท็จจริงจากเขาแล้วที่ผ่านมาเขาเขียนกันไว้แค่นั้นผมก็เห็นก็เรื่องของเขาถ้าผ่านได้เขาก็ผ่านไปไม่ได้ก็ไม่ได้แต่ไม่ใช่ผมแน่นอนแล้วถ้าผมเข้ามาผมไม่มีอำนาจไม่มีอะไรต่างมันจะคุมใครอยู่อ่ะผมถามดิอำนาจก็คือความชอบธรรมที่ผมทำอยู่วันนี้ความชอบธรรมของผมก็คือว่าทำให้ประชาชนเขามีความพึงพอใจให้เขาได้รับสิ่งที่เขาควรจะได้นะไม่ใช่มาปลุกกระดมให้คนมารักผมเรื่องอย่างผมมองอนาคตโน้นผมไม่ได้มองว่าคนทุกคนจะมารักผมทั้งประเทศเมื่อไหร่ถ้าถึงแม้คนจะเกลียดผมทั้งประเทศแต่ผมทำอะไรให้ประโยชน์บ้านนี้เมืองนี้มันเจริญวันหน้าผมก็ภูมิใจนะต่อให้คนเกลียดผมทั้งประเทศก็ตามนะแล้ววันหน้าถ้าคนเขานึกถึงผมตายไปแล้วก็ได้นะแล้วมันเป็นประโยชน์กับประเทศไทยวันนั้นก็นึกผมหน่อยก็แล้วกันก็เป็นคำสัมภาษณ์ที่ก็รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้จากคำสัมภาษณ์เนี่ยคือวันนั้นพอนายกรัฐมนตรีคำสัมภาษณ์แรกที่ออกมานักข่าวก็ลงข่าวกันใหญ่เลยนะคะคือฟังแล้วแนวโน้มเหมือนกับว่าจะไม่ปฏิเสธที่จะอยู่ต่อแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนถ้าอยากให้อยู่ต่อก็จะอยู่ทำให้สำเร็จแบบนี้นะคะหลังจากที่พอนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ด้วยท่าทีแบบนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นกับพักต่างๆหรือว่ามีการเคลื่อนไหวจากฝ่ายอื่นๆตามมาบ้างไหมคะก็มีหลังจากที่ท่านนายกได้ให้สัมภาษณ์ไปนะคะก็มีกระแสตอบรับมาเป็นอย่างดีเลยค่ะก็จากทั้งที่ฝ่ายที่เห็นด้วยสนับสนุนแล้วก็ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยฝ่ายที่สนับสนุนก็จะเป็นสนช.หรือว่าพระพุทธอิสระประชาชนที่ต้องการให้ท่านนายกอยู่ต่อให้มีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งซึ่งตามรถแมพเนี่ยก็จะมีการเลือกตั้งแล้วก็มีการปฏิรูปตามมาแต่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเลยก็คือคนที่รอการเลือกตั้งอย่างเช่นพรรคการเมืองแล้วก็นักการเมืองก็ออกมาวิจารณ์กันต่างๆนานานะคะโดยเฉพาะประโยคที่บอกว่าท่านนายกต้องยึดตามรถแมพเท่านั้นเพราะว่าถ้าไม่ยึดตามรถแมพก็จะถือว่าผิดการให้คำมั่นสัญญากับประชาชนคือพูดง่ายๆถ้าเกิดว่ายึดตามรถแมพก็คือต้องไม่มีการอยู่ต่อต้องมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นใช่ค่ะพอรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จสิ้นนะคะก็จะต้องให้มีการกระบวนการเลือกตั้งเกิดขึ้นค่ะแต่ถ้าหากในท่านนายกอยู่ต่อก็จะต้องให้มีการปฏิรูปให้แล้วเสร็จแล้วค่อยให้มีการเลือกตั้งก็คือจะยืดระยะเวลาออกไปอีก2ปีซึ่งก็มีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยซึ่งกระแสวิพากษ์วิจารณ์
ต่างๆที่ออกมาก็ทำให้ท่านนายกหงุดหงิดเหมือนกันสื่อก็ไปถามอีกว่าสรุปท่านนายกจะอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อท่านนายกก็บอกแม่มันถามบ่อยกันจริงๆเลยคำถามนี้ทำไมไม่สนใจเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการบ้านกันทำไมไปสนใจแต่เรื่องการเมืองอย่างเดียวซึ่งมันเป็นการเมืองที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทำไมสื่อไม่ก้าวข้ามผ่านตรงนี้กันสักทีจนทำให้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดนะคะก็ออกมาให้ข่าวกับสื่อมวลชนว่าต่อไปนี้นะคะก็ขอความกรุณากับสื่อว่าอย่าตั้งคำถามในลักษณะนี้อีกว่าท่านนายกจะอยู่ต่อเพื่อสืบทอดอำนาจหรือไม่เพราะว่าคำถามดังกล่าวนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้ชี้แจงไปหมดแล้วว่าจะอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อเพราะว่าท่านไม่ประสงค์ที่จะอยู่ในอำนาจก็พอไม่ถึงวันนะคะท่านรองโฆษกมาชี้แจงตอนเช้าตอนเย็นท่านนายกรัฐมนตรีก็มาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอีกท่านนายกก็สื่อมวลชนก็ถามอีกว่าท่านนายกคะสรุปว่าจะมีการอยู่ต่อเพื่อปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งท่านนายกบอกมันถามกันจังเลย ถามกันทุกวันเรื่องนี้ถามกันอยู่นั่นแหละทำไมไม่ถามถึงเรื่องอื่นกันบ้างแล้วเมื่อถามว่าถ้าประชาชนอยากให้ท่านนายกอยู่ต่อท่านนายกจะปฏิเสธไหมครับบอกท่านนายกก็บอกว่าผมจะปฏิเสธประชาชนได้ไงแล้วอย่าเอาคำว่าท่ามาถามกับผมเพราะว่าคำว่าท่าเนี่ยมันคือคำไปเรื่อยๆของผมมันต้องเจาะจงเลยอย่าใช้คำว่าท่าหรือว่าหรือไม่อะไรอย่างไรเพราะมันเป็นเรื่องของอนาคตท่านนายกบอกว่าถ้าจะถามอะไรให้ถามถึงเรื่องปัจจุบันการทำประชามติและรัฐธรรมนูญจะผ่านหรือไม่ผ่านจะอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อมันเป็นเรื่องของอนาคตไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นอ่ะให้เรามาสนใจของเรื่องในของเรื่องวันปัจจุบันให้มากกว่าค่ะค่ะก็เห็นวันหลังๆถัดมาท่านนายกพูดถึงก็เป็นไปตามแผนรถแมพก็เป็นไปตามรถแมพนั่นท่านขยายความนะคะเป็นคำที่ท่านนายกรัฐมนตรียืนยันมาตลอดว่าทุกอย่างเดินตามกระบวนการของรถแมพที่วางไว้ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งการร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าการทำประชามติหรือว่าการอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อเพราะว่าในท่านนายกบอกว่าก็ยึดตามรถแมพที่วางไว้รถแมพเขาว่ายังไงล่ะถ้าผมไม่ยึดตามรถแมพจะต้องทำยังไงจะต้องไปแก้รัฐธรรมนูญแล้วจะมีใครยอมไหมถ้าผมจะอยู่ต่อก็ไม่แล้วฝ่ายเห็นต่างยอมไหมก็ไม่ยอมพวกคุณก็รู้ว่าไม่มีใครยอมแล้วก็จะมาถามผมให้เกิดความขัดแย้งอีกทำไมท่านนายกก็จะแบบเวียนลงเฉยๆนิดๆใช่ค่ะเวลาท่านนายกให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในประเด็นในลักษณะของเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องของการอยู่อำนาจอยู่ในอำนาจจะอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อก็จะมีอารมณ์ฉุนเฉียวขึ้นมาทันทีแล้วก็นักข่าวก็ถามว่าทำไมเวลาถามเรื่องนี้ทำไมท่านนายกถึงแบบมีอารมณ์โมโหท่านนายกบอกว่าจริงๆก็ไม่ได้โมโหนะแต่แบบหงุดหงิดเรื่องงานมากกว่าเรื่องงานมันเยอะต้องแก้ปัญหาทีละอย่างเพราะว่าตั้งแต่เข้ามานี่ก็ท่านนายกก็ไม่ได้หยุดเลยนะคะในการแก้ปัญหาสะสางปัญหาของบ้านเมืองที่หมักหมมมานานนะคะครับประชาชนคุณผู้ชมที่ดูข่าวเนี่ยอาจจะมีข้อคำถามท่านนายกดุนักข่าวทุกวันแบบนี้นักข่าวก็ยังกล้าถามอีกก็เลยจะสอบถามแทนคนที่เป็นคนดูนะว่าเวลาการตั้งคำถามที่อาจจะเป็นคำถามหมิ่นๆที่จะทำให้ท่านนายกโกรธหรือว่าหงุดหงิดโดยเฉพาะเรื่องของ2ปีมีการจัดคิวกันถามไหมว่าวันนี้เธอสิเมื่อวานนี้โดนถูกมาแล้วเธอสิเธอถามสิอะไรอย่างเงี้ยมีไหมก็ไม่มีการจัดคิวนะคะแต่ว่าเป็นการทำหน้าที่ของหน้าที่สื่อแม้ว่าวันนี้จะโดนดุกลับมาหรือว่าจะโดนย้อนคำถามกลับมาถ้าเป็นคุณล่ะคุณจะทำยังไงทำไมมาเร่งผมจังทำไมรัฐบาลที่แล้วไม่เร่งครับแล้วทำไมคุณถึงต้องมาซักไซ้อะไรกับผมนักหนาอะไรเงี้ยก็จะมีคำถามแบบนี้ก็จะมีสื่อรุ่นพี่บางคนก็จะเบรกอารมณ์ท่านนายกให้อย่างวันก่อนหน้านี้นะวันอังคารค่ะท่านนายกก็มีภารกิจที่จะลงพื้นที่ที่จังหวัดระยองค่ะในวันพุธก็นักข่าวก็ถามถึงเรื่องท่านเขาในวันพรุ่งนี้ค่ะที่จะลงพื้นที่ที่จังหวัดระยองฉะเชิงเทราระยองแล้วท่านนายกก็บอกทำไมผมจะลงแล้วทำไมคุณจะถามว่าผมอ่ะจะกลัวไหมจะมีมวลชนมาต่อต้านไหมคุณจะถามแบบนี้ใช่ไหมผมจำได้ครั้งที่แล้วอ่ะที่ผมไปเชียงใหม่คุณก็ถามแบบนี้แล้วผมลงไปมันจะมีอะไรเกิดขึ้นขึ้นเลยก็จะมีใช่ค่ะก็อารมณ์จะขึ้นก็อารมณ์ก็จะขึ้นแล้วก็จะมีพี่นักข่าวไปท่านนายกครับอย่าแบบหงุดหงิดสิคะอย่าแบบผมไม่ได้หงุดหงิดผมหงุดหงิดเรื่องงานนี่พูดนี่ไม่ได้โมโหนะเนี่ยท่านนายกก็จะพูดแบบนี้ก็จะถามว่าแล้วพี่ผู้สื่อข่าวก็จะถามว่า
แล้วอะไรที่ทำให้ท่านนายกเสียสมาธิในการทำงานค่ะเขาก็บอกว่าอารมณ์ผมนี่แหละเสียสมาธิพอผมหงุดหงิดแล้วผมก็จะลืมเรื่องเก่าว่าผมพูดอะไรไปแล้วเนี่ยอย่างคนเมื่อกี้ถามเรื่องลงพื้นที่เนี่ยเรื่องต่อไปผมเลยลืมเลยว่าจะแล้วพอถามเรื่องว่าท่านนายกกังวลไหมคะว่าตอนนี้มีแบบมวลชนที่กำลังออกมาเคลื่อนไหวคุณก็ถามแบบนี้ผมอีกแล้วเนี่ยทำให้ผมหงุดหงิดอีกแล้วท่านนายกก็จะบอกไหมต่อไปนี้นะผมจะไม่ตอบคำถามคุณอีกแล้วแล้วท่านนายกก็เดินออกจากโพเดียมไปเลยค่ะเคยโดนไหมเคยโดนดุเองไหมเคยโดนดุเองค่ะวันนั้นถามเรื่องการปรับลดที่มีกระแสข่าวว่าจะปรับลดค่าแรง300บาทแต่ในช่วงระยะเวลาของผู้สื่อข่าวระยะทางผู้สื่อข่าวกับท่านนายกรัฐมนตรีอยู่ห่างไกลกันมากก็ท่านนายกก็ได้ยินว่าเป็นปรับขึ้นค่าแรง300บาทท่านนายกก็บอกผมจะเอาเงินจากที่ไหนมาปรับขึ้นคุณคิดดูสิถ้าปรับขึ้นเนี่ยมันต้องปรับขึ้นกันทั้งประเทศแล้วแรงงานที่ใช้300บาทเนี่ยมันเป็นคนไทยไหมเป็นแรงงานต่างชาติแรงงานพม่าแล้วถ้าผมปรับขึ้นอีกเนี่ยแรงงานพม่าเนี่ยก็ต้องเข้ามาอีกคนไทยก็จะไม่ทำงานแล้วถ้าเป็นคุณจะเอาเงินจากไหนผมแบบไม่ได้รวยถ้าผมรวยจะปรับขึ้นไหมทุกคนก็งงว่าคือท่านกำผิดใช่ค่ะเพราะว่าระยะทางนี่มันห่างไกลกันมาก็น่าชาไปนิดนึงก็แต่ว่าเราก็ต้องยิ้มสู้นะคะเพื่อให้ท่านนายกอารมณ์ดีฟังแล้วแบบพอเราเป็นผู้ฟังบ้างอะไรก็ต้องยิ้มเผื่อเวลาท่านบอกท่านจะแต่ก็มีบางครั้งนะคะที่เวลาสัมภาษณ์ท่านนายกท่านกำลังแบบอารมณ์แบบดุดันอย่างเงี้ยค่ะก็มีนักข่าวบางคนก็ยิ้มแล้วท่านนายกก็แซวว่ายิ้มทำไมที่ผมพูดดุดันเนี่ยที่ผมเสียงดังเนี่ยชอบเหรอชอบเหรอเดี๋ยวก็ไปคุยกันอีกว่าผมอ่ะเอาไปพาดหัวว่าผมฟุ้งโวบ้างอะไรที่ผมพูดเนี่ยคือผมชี้แจงไม่ได้พูดไปเรื่อยท่านนายกก็บอกบางครั้งก็แต่ท่านนายกก็ทราบนะคะว่าบางครั้งท่านนายกก็ไม่ได้ตอบตรงคำถามไปเลยซะทีเดียวก็จะมีนักข่าวถามว่าทำไมท่านนายกถึงไม่ตอบตรงคำถามเขาบอกว่าที่ผมไม่ได้ตอบตรงคำถามคุณเพราะว่าผมอยากให้คุณฟังในความคิดของผมบ้างว่าผมจะพูดอะไรไม่ใช่จะฟังแต่คุณมาถามแล้วผมก็ต้องตอบคุณควรที่จะฟังผมบ้างนะอะไรเงี้ยว่าผมคิดอะไรอยู่ก็ถือว่าเป็นท่าทีของท่านนายกนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปดูภาพของท่านนายกรัฐมนตรีเวลาที่ลงพื้นที่แต่ละครั้งท่านจะมีอากัปกิริยาเป็นอย่างไรกันบ้างอดใจรอสักครู่ครับเรามาพูดคุยกันต่อนะครับถึงภารกิจของท่านนายกเวลาที่ลงพื้นที่ในแต่ละครั้งภาพรวมการลงพื้นที่ในหลากหลายจุดที่ผ่านมามีหลากหลายอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสุขสนานคึกครื้นเครียดหรือว่าหงุดหงิดในแต่ละพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นอย่างไรบ้างเอาล่าสุดนะคะก็เป็นที่จังหวัดระยองค่ะก็คือท่านนายกก็จะไปตรวจอ่างเก็บน้ำประแสที่จังหวัดระยองนะคะของอำเภอวังจันทร์ซึ่งในวันนั้นนะคะท่านนายกก็ไปพร้อมกับคณะรัฐมนตรีหลายท่านนะคะแล้วก็มีประชาชนมาให้การต้อนรับท่านนายกโอ้โหเรียกว่าล้นเขื่อนเลยจริงๆค่ะโดยการลงพื้นที่ของท่านนายกแต่ละครั้งนะคะก็จะมีหลากหลายอารมณ์ค่ะเพราะว่าท่านนายกก็จะเป็นคนที่แบบขี้เล่นบ้างพูดแซวคนนู้นคนนี้บ้างประชาชนก็จะทำให้เวลาการปราศัยของท่านนายกแต่ละครั้งก็จะมีเสียงหัวเราะจากประชาชนตามมาเรื่อยๆ โดยครั้งล่าสุดนี้นะคะท่านนายกพอลงพื้นที่รับฟังนโยบายเสร็จท่านนายกก็ได้ให้นโยบาย4ข้อยุทธศาสตร์นะคะ4ข้อของการแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทางภาคตะวันออกนะคะก็คือการจัดการน้ำอุปโภคบริโภคให้กับ263หมู่บ้านที่ยังไม่มีระบบประปานะคะแล้วก็สร้างความมั่นคงของน้ำในการผลิตโดยเพิ่มประสิทธิภาพโครงการเดิมนะคะ100ล้านลูกบาศก์เมตรพัฒนาแหล่งน้ำใหม่แล้วก็การจัดการน้ำท่วมอุทกภัยพัฒนาระบบระบายน้ำในให้น้ำนะคะผ่านในพื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็พื้นที่ชุมชนสำคัญแล้วก็การบริการการบริหารจัดการเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ปราศัยกับประชาชนบนเวทีนะคะก็บอกว่าอ่ะต่อไปเนี่ยฝนอ่ะมันจะตกไม่ตกตามฤดูกาลก็อยากให้ประชาชนเนี่ยขุดอ่างเก็บน้ำไว้ที่บ้านของตัวเองแต่ละหลังเพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตรและก็การบริโภคพอต่อไปเนี้ยฝนมันก็จะทิ้งช่วงจะมารอแต่เขื่อนอ่างเก็บน้ำอย่างเดียวมันไม่ได้
ให้เป็นแหล่งน้ำสำรองการแก้ปัญหาคล้ายๆกับที่แนะนำให้ประชาชนปลูกมะนาวไว้ที่บ้านไว้เหมือนกันใช่ค่ะน้ำให้ขุดอ่างเก็บน้ำใช่ค่ะให้ขุดอ่างเก็บน้ำไว้กับตนเองเพราะว่าต่อไปเนี่ยมันจะต้องแรงมากแน่ๆสำหรับคนที่มีพื้นที่นะใช่ค่ะประชาชนก็โอ้โหปรบมือกีดกันว่าความคิดของท่านนายกนี่สุดยอดจริงๆจากนั้นนะคะท่านนายกก็ได้มีการพบกับประชาชนที่มารอต้อนรับนะคะท่านนายกก็มีการโบกมือทักทายเดินเข้าไปหาประชาชนซึ่งประชาชนก็รอถ่ายรูปจับมือท่านนายกแล้วก็บอกว่าท่านนายกสู้ๆท่านนายกอยู่ต่ออีก2ปีนะคะอะไรอย่างเงี้ยท่านนายกอยู่ประชาชนถามเรื่องนี้ท่านหยุดไหมท่านก็บอกว่าท่านก็โบกมือไปว่าตอนนั้นท่านก็ยังไม่มีโอกาสที่จะได้ชี้แจงกับประชาชนพอท่านขึ้นเวทีประสัยปุ๊บท่านก็ได้มีโอกาสชี้แจงกับประชาชนท่านก็บอกว่าจะให้ผมอยู่ต่ออีก2ปีคุณรับได้ไหมผมนายกเป็นแบบเนี้ยเนี่ยดุดันโมโหอารมณ์มีอารมณ์มีเป็นแบบฉบับทหารเนี่ยชอบกันไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ประชาชนก็จะปรบมือ hey, แล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็พอช่วงท้ายค่ะก็จะมีเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นกับท่านนายกหรือว่ามีอะไรต้องการสอบถามมีเรื่องอะไรที่จะร้องเรียนก็สามารถเปิดเวทีนั้นได้ก็จะมีประชาชนท่านหนึ่งนะคะก็พูดบอกว่าวันนี้นะคะผมต้องขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีที่เดินทางมาที่จังหวัดระยองก็ซึ่งถือว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับที่วันนี้ท่านนายกมาพร้อมกับทั้งแดดออกแล้วก็ฝนตกแดดออกแล้วก็แดดออกอีกในวันเดียวกันซึ่งผมก็มีความยินดีมากผมรักท่านนายกผมอยากให้ท่านนายกอยู่ต่อแล้วท่านนายกก็แซวว่านี่ที่คุณพูดเนี่ยมีใครเขียนบทให้คุณหรือเปล่าผมไปทุกที่ก็เห็นมีพูดกันแบบนี้ทุกที่เลยท่านนายกก็จะแซวๆบ้างส่วนสำหรับเรื่องร้องเรียนนะคะท่านนายกก็รับไปพิจารณาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจ่ายน้ำให้กับอุตสาหกรรมมากกว่าชุมชนซึ่งท่านนายกก็ชี้แจงว่าการจ่ายน้ำให้กับอุตสาหกรรมกับชุมชนเนี่ยเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกันเพราะว่าถ้าหากเราไม่จ่ายน้ำให้อุตสาหกรรมก็จะไม่มีการผลิตออกสู่นอกประเทศแล้วก็เกษตรกรหรือว่าชุมชนก็ไม่สามารถขายสินค้าให้กับโรงงานอุตสาหกรรมได้เพราะฉะนั้นการทำงานซึ่งมันต้องเป็นการทำงานร่วมกันก็คือจะต้องมีการจ่ายน้ำทั้งเกษตรกรแล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมไปควบคู่กันค่ะค่ะทีนี้เวลาท่านไปออกพื้นที่อย่างเงี้ยนักข่าวมีแอบถามเรื่องประเด็นการเมืองแจมไปเองระหว่างการออกไปพื้นที่ไหมคะต้องมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราไปจากกรุงเทพเราก็จะไม่ให้เสียเที่ยวเลยสักทีเดียวนะคะเพราะว่าเราก็ใช้งบประมาณเยอะนะคะในการลงพื้นที่แต่ละครั้งของผู้สื่อข่าวแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องได้ประเด็นกลับมาบ้างก็คำถามแรกก็จะถามว่าการลงพื้นที่ท่านนายกวันนี้เป็นยังไงบ้างคะประชาชนตอบรับดีไหมคะเป็นยังไงคะอันนี้หน้างานก่อนอันนี้หน้างานก่อนก็คือต้องเปิดหัวก่อนเสร็จแล้วเราก็ถามเลยมีประชาชนบอกว่าอยากให้ท่านนายกอยู่ต่ออีก2ปีท่านนายกก็บอกก็เป็นไปตามรถแมพไงเปลี่ยนสีหน้าเปลี่ยนเลยไหมสีหน้าเปลี่ยนแล้วผมไม่ได้โมโหนะผมไม่ได้โมโหผมพูดเสียงดังเฉยๆกลัวประชาชนตกใจนะคะเพราะว่าประชาชนเห็นตัวจริงนายกแล้วในการให้สัมภาษณ์ก็จะมีอารมณ์กับสื่อนิดนึงแล้วก็อาจจะมีแซวสื่อโอ้โหวันนี้ออกนอกพื้นที่นี่พร็อพเยอะนะหมวกแว่นตาเสื้อแขนยาวปกติก็จะเห็นแบบอยู่ในทำเนียบแบบการแต่งตัวที่แบบเรียบร้อยนิดนึงของสื่อค่ะแล้วช่วงนี้เห็นมีคนถามถึงเรื่องการปรับครม.กันเยอะท่านว่าไงบ้างคะโอ้โหล่าสุดเลยค่ะเมื่อวานนี้หลังจากท่านนายกกลับจากการเยือนประเทศสิงคโปร์อย่างเป็นทางการผู้สื่อข่าวก็ไปรอต้อนรับท่านนายกที่สนามบินดอนเมืองก็มีการถามว่าท่านนายกคะมีกระแสข่าวว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีให้ท่านสมคิดมานั่งเป็นรัฐมนตรีดูแลในเรื่องของเศรษฐกิจอารมณ์ขึ้นเลย ท่านนายกก็บอกว่านี่คุณการบริหารเศรษฐกิจของประเทศไม่สามารถที่จะบริหารได้แค่คนคนเดียวมันต้องทำเป็นระบบแล้วคุณน่ะจะมาชี้ได้ไงว่าใครจะต้องมานั่งไม่นั่งผมรู้ตัวเองว่าผมอะค่ะว่าผมครับว่าผมไม่ได้เก่งในเรื่องเศรษฐกิจผมก็ต้องหาคนที่เก่งเศรษฐกิจมานั่งผมบอกไว้เลยคุณน่ะไม่ต้องไปวิเขียนวิจารณ์หรือว่าไปเลือกอาชีพให้คนนู้นคนนี้เพราะผมอ่านหนังสือเนี่ยวันนี้ที่ผมอ่านหนังสืออ่ะผมอ่านบนเครื่องบินอ่ะอ่านหนังสือพิมพ์อ่ะผมไม่อยากจะลงจากประเทศไทยไม่ลงมาประเทศไทยเลยอยากจะบินไปไหนก็ได้ซึ่งแต่ละคำถามท่านนายกก็จะมีอารมณ์นิดหนึ่งอะค่ะค่ะแต่ว่าการมีอารมณ์ของท่านนายกก็พอสัมภาษณ์เสร็จก็จะ
เสร็จเรื่องกันไปก็คือจะไม่โกรธนานนะคะก็ต้องถือว่าเป็นสีสันของท่านนายกรัฐมนตรีถือว่าเป็นผู้นำประเทศอีกหนึ่งท่านนะครับที่มีสีสันเกิดขึ้นตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นโลการลงพื้นที่หรือว่าการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนี่คือประเด็นที่เรานำมาพูดคุยในเช้าวันนี้ครับค่ะแล้วก็เดี๋ยวในวันนี้นะคะเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยความน่ารักของหนูน้อยคนหนึ่งนะคะอายุเพียงแค่6ขวบเท่านั้นเองนะคะมาเต้นโชว์กับเพื่อนๆอีก2คนค่ะบอกเลยให้สังเกตน้องคนที่อยู่ตรงกลางให้ดีนะคะเพราะว่าเต้นนี่เต็มที่มากเลยนะคะ เดี๋ยววันนี้เรา4คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ